ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้มีโครงการขับขี่ปลอดภัยสังคมอุ่นใจไร้อุบัติเหตุนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องหรือเป็นโครงการต่อยอดมาจากการที่บริษัทสยามราชธานีได้มีการทำโครงการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการที่เชิญชวนผู้ขับขี่รถโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่เป็นรถโดยสารหรือรถขนส่งสินค้านะครับมาฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งที่พยาบาลกันภัยก็เล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในสังคมนะครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามีโครงการดีๆลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทำให้สังคมเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจึงได้เป็นโครงความร่วมมือความต่อยอดก็คือว่าทุกๆคนนะครับหรือทุกๆองค์กรที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในโครงการนี้เมื่อมีการทำประกันภัยที่พยาบาลประกันภัยก็จะมีการจัดส่วนลดให้เป็นกรณีพิเศษนอกจากนี้นะครับโครงการที่ดีๆอย่างนี้เราได้มีการขยายโดยเชิญชวนโครงการนี้นะครับไปฝึกอบรมให้กับลูกค้าของที่พยาบาลประกันภัยซึ่งเป็นลูกค้าลักษณะขององค์กรซึ่งเรามีลูกค้าองค์กรเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการขับขี่นะครับหรือว่าเป็น defensive driver นะครับให้กับผู้ขับขี่ของแต่ละองค์กรเพราะเราเชื่อมั่นว่าบริษัทประกันภัยนั้นไม่ใช่ว่าทำหน้าที่ในการรับประกันภัยแล้วรอให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตามไปชดใช้ค่าสินไหมแต่บริษัทประกันภัยในยุคใหม่นั้นต้องร่วมกับผู้ประกันภัยหรือองค์กรที่เป็นลูกค้าของเราในการที่จะสร้างระบบในการป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าสร้างความปลอดภัยขึ้นให้กับองค์กรนั้นๆ นะครับจึงเป็นโครงการการร่วมมือในครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าของที่พยาเป็นจำนวนมากเมื่อรู้ว่าเรามีโครงการนี้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทสยามราชธานีในการที่จะส่งทีมงานไปฝึกอบรมให้กับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เป็นรถขนส่งสินค้าหรือผู้ขับขี่รถโดยสารหรือแม้กระทั่งผู้ขับขี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทนั้นๆที่เป็นลูกค้าของเราเองนั้นนะครับทุกๆองค์กรให้การตอบรับเป็นอย่างดีและขณะนี้มีการเรียกร้องเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งว่าทีมงานของสยามราชธานีก็ไม่สามารถจะจัดหลักสูตรอบรมได้ทันเพียงพอแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับว่าองค์กรหน่วยงานห้างร้านต่างๆนั้นให้ความสนใจในประเด็นนี้เป็นอย่างมากครับ